ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Immediate Channel ที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับงวดที่แล้วเป็นปังกันเลยนะคะกับ3ตัวเป็นไงบ้างเนาะก็ขอยินดีกับท่านผู้ชมที่โชคดีนะคะแต่ท่านไหนที่ยังไม่โชคดีงวดนี้โชคดีแน่นอนค่ะนะคะกับอะไรคะกับเลขที่อาจารย์งวดนี้นะคะอาจารย์แตกกับอาจารย์ทิพย์ได้มีการคิดค้นเลขออกมาเพื่อช่วยกระชับสำหรับท่านที่บอกว่าตีเลขไม่เป็นบวกเลขไม่เป็นทำยังไงเอาเลขตัวนั้นคู่กับตัวนี้นะคะแต่ก่อนเราจะไปถึงตรงนั้นเรามาพิจารณากันก่อนนะคะขอแนะนำตัวก่อนนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์แตกอาจารย์แตกขอแนะนำตัวเองก่อนละกันนะคะอาจารย์แตกเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎานะคะอยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาปิ่นเกล้านะคะอยู่ในวัดสุวรรณคีรีนะคะหรือวัดขี้เหล็กนั่นเองนะคะอาจารย์แล้วก็ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ซอย2นะคะติดกับวัดใหม่เยแป้นหรือใกล้ๆกับวัดเจ้าอามที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะอาจารย์ตายสอนวิชาอะไรคะ1นะคะอาจารย์กำลังจะเปิดเลยวันจันทร์ที่จะถึงนี้เลยนะคะวันที่5มีนาคมนะคะสอนวิชา24ทรหัสเรียนไม่นานค่ะเดือนเดียวจบนะคะและคุณสามารถเอาวุฒิบัตรนี้ไปตั้งโต๊ะเป็นประกอบอาชีพได้หรือเอาไว้สำหรับดูดวงให้กับตัวเองรวมไปถึงดูดวงให้กับคนรอบข้างได้ไหมได้ค่ะนะคะเพียงเดือนเดียวคุณก็จบนะคะแล้วก็สามารถเอาไปพยากรณ์ได้เลยนะคะค่าเรียนเพียง700บาทนะคะเรียนวันจันทร์ตอน 9:30 ถึงเที่ยงนะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่5นะคะวัดเลิกดียามดีเลยค่ะ5หมายถึงคุณธรรมศีลธรรมหมายถึงศาสนาเลยโดยตรงนะคะวันศุกร์ค่ะนะคะวันศุกร์อาจารย์สอนวิชา24ถอดรหัสนะคะโดยการเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสออกมาเป็นรหัส24นะคะแล้วเอาเลข7ตัวก็หารนะคะถามว่าคุณไม่เป็นเรียนได้ไหมเรียนได้ค่ะแน่นอนนะคะเพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาแปลกแหวกแนวนะคะเป็นไม่ใช่วิชาใหม่เลยนะคะเป็นวิชาดั้งเดิมแต่กำลังจะสาบสูญไปเพราะว่าอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยท่านรวยค่ะนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะคะแล้วอาจารย์ต่ายไม่ยอมแพ้น้อยหน้าแน่นอนอาจารย์จะต้องตามเป็นอย่างติดๆนะคะประมาณนี้แล้วก็วิชานี้อาจารย์เป็นห่วงกลัวจะสาบสูญไปก็เลยอยากจะเผยแพร่ถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะคะได้มาล่ำมาเรียนกันนะคะเมื่อเดือนที่แล้วอาจารย์ก็เมื่อเดือนกุมภาเนี้ยค่ะนะคะอาจารย์ก็ได้เปิดสอนฟรีไปแล้ว1เดือนและเปิดจริงก็คือในเดือนนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าแม่นยำเบอร์นะคะและอีกวิชานึงค่ะ7ตัวพยากรณ์กรรมเป็นวิชาที่ว่าด้วยวิบากกรรมทำกรรมอะไรมาชีวิตถึงเป็นอย่างนี้ทำไมฉันถึงต้องมีหนี้สินมากล้นพ้นตัวทำไมฉันต้องเกิดมามีพ่อแม่เหมือนไม่มีทำไมความรักของฉันจึงล้มเหลวนะคะและทำไมคนอื่นรวยได้รวยดีรวยแล้วรวยอีกแล้วดวงชะตาฉันจะมีโชคลาภไหมอาจารย์สอนให้หมดทุกอย่างเลยนะคะและวิชายอดฮิตอีกอันนึงค่ะเป็นวิชาติดลมบนเลยสำหรับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ก็คือวิชาดาวนำโชคค่ะกำลังเปิดใหม่นะคะในวันที่24 25ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่กำลังจะถึงนี้เลยนะคะสอน2วันเท่านั้นนะคะสอนให้กับการวิเคราะห์ตัวเลขออกมาว่างวดนี้คุณควรจะเล่นเลขอะไรนะคะตัวไหนดีตัวไหนจะมาโดดเด่นมากเลยในงวดนี้ลองกลับมาศึกษากับเรานะคะมาศึกษาดูว่าเลขที่อาจารย์ให้แม่นยำขนาดไหนดีขนาดไหนนะคะค่าเรียนถูกค่ะค่าเรียนเพียง3,000 บาทเท่านั้นเองนะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์วันที่24-25ตั้งแต่9:30จนถึง5:00 PMอัดแน่นด้วยเนื้อหาและสาระอย่างแน่นอนค่ะนะคะและยังมีอาหารคอฟฟี่เบรกให้คุณได้รับประทานกันนะคะในระหว่างการเรียนเลยนะคะงวดนี้งวดที่แล้วก็ถูกกันไปเต็มๆนะคะกับ3ตัวนะคะแล้วงวดนี้ล่ะจะเป็นเลขอะไรนะคะก็เลขเด็กตาทิพย์นะคะในงวดวันที่2มีนาคมนะคะหมายเลข5731208นะคะเลขเด็กตาทิพย์ของอาจารย์งวดวันที่2มีนาคมอ่ะลองแคปหน้าจอกันนะคะจ้ะโอเคอาจารย์ขอวางก่อนเนาะนะคะเลขเด็กตาทิพย์ตรงนี้นะคะถามว่า
เลขเด่นๆของอาจารย์ให้ไปมองที่ไหนอาจารย์ว่างวดนี้ไม่น่าจะพลาดคือเลข2นะคะและเลขตามมาติดๆก็คือเลข3นะคะเพราะว่าเนื่องจากงวดนี้3เป็นเกษตรนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะและงวดนี้จันทร์กุมรักน่าจะมานะคะแต่มีท่านผู้ชมหลายท่านค่ะอาจารย์ทำไมไม่สอนสูตรให้เลยล่ะอยากรู้ใช่ไหมคะสูตรน่ะไม่ยากค่ะนะคะเพียงแค่คุณสมัครเรียน24-25นี้นะคะคุณจะได้สูตรอย่างเต็มพิกัดเลยนะคะว่าหลักของเลข7ตัวทำไมเลขตัวนี้ถึงจะออกนะคะเลขพฤหัสงวดนี้ก็สวยสวยสวยเหมือนอาจารย์ต่ายเลยอุ้ยนะคะประมาณนั้นเลยนะคะก็ติดตามเข้ากันเข้ามานะคะแล้วก็นอกจากตรงนี้แล้วนะคะก็วิธีการจับคู่นะคะอาจจะเป็นเช่น25นะคะ25 27 30 20ได้ไหมได้นะคะแต่อาจารย์จับคู่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับท่านที่บางคนไม่เข้าใจสงสัยนะคะเนาะนะคะว่าจับคู่ยังไงให้มันดูดีดูเด่นนะคะอาจารย์ก็ให้แล้วในคลิปทักษะพารวยเลขทักษะพารวยกันนะคะเลขไหนที่โดดเด่นแคปหน้าจอกันเลยนะคะโอเคค่ะนะคะขออนุญาตวางพกไปนักหนักนะคะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่างวดหน้าเลขคู่นี้มันเข้าไหมนะคะเป็นการกระชับตัวเลขให้ชัดเจนขึ้นมากกว่าเดิมนะคะและนอกจากตรงนี้แล้วคุณยังสามารถที่จะหาเครื่องรางของขลังเข้ามาร่วมด้วยบางคนบอกว่าอาจารย์ให้เลข39หนูมาโทรมาดูดวงนะคะอาจารย์เล่นเลขอะไรดีอ๋อเลขในดวงคุณมีเลขนี้เลขนี้นะคุณเอาไปเล่นสิปรากฏว่าถูกขึ้นมาค่ะแต่เล่นบนลงล่างเล่นล่างขึ้นบนไม่ถูกสักทีหนึ่งดังนั้นก็แนะนำว่าให้บูชานะคะบูชาหินไพไลท์นะคะหินไพไลท์เป็นหินดูดซับดูดเงินดูดทองดูดจ้วบจ้วบจ้วบนะคะเหมาะกับการที่จะเอาไปตั้งที่การร้านค้านะคะไม่ว่าจะเป็นปี่เสี้ยก็ดีนะคะหลักของการใช้ปี่เสี้ยไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณนะคะเพียงแค่คุณนะคะลูกนะคะมองตรงนี้ไม่เห็น นะคะอันนี้ละกันเนาะเพียงแค่คุณลูบจากหน้าอกนะคะมาถึงก้นนะคะลูบและขอพรสัตว์เทวะอันนี้นะคะบอกว่าขอที่พระเจ้าปิดเสียเมตตาให้ข้าพเจ้าถูกหวยรวยเบิกนะคะรวยรวยเฮงเฮงมีโชคมีลาภนะคะแล้วเอากระเป๋ามาโกยเงินขอให้เงินทองใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าใส่กระเป๋ารวยค่ะรวยแน่นอนนะคะแล้วก็ปีเสี้ยมีคุณสมบัติก็คือไม่มีทวารค่ะไม่มีทวารดังนั้นกินอย่างเดียวค่ะจวบจวบจวบกินแล้วรวยรวยเฮงๆนะคะประมาณนี้เลยเนาะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกังหังแชร์กงหมิวนะคะเขาบอกว่าเขาจะมีอักษรลงอักขระไว้นะคะ4ใบพัดนะคะ3ใบพัดไม่ใช่แชร์กงหมิวค่ะนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราขอตั้งจิตอธิษฐานหลังจากทำบุญแล้วอธิษฐานขอพระเจ้ามีโชคมีลาภรวยๆเฮงหมุนไปทางตามเข็มนาฬิกานะคะ3รอบนะประมาณนี้นะคะและถ้าท่านมีอุปสรรคมีปัญหามีช่วงของปีชงเกิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเครียดอะไรมาก็อธิษฐานย้อนสอนกลับมาขอให้ท่านเจ้าพ้นอุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นคดีความหนี้สินต่างๆใครทวงหนี้หรือใครที่โกงเราขอให้เขาเอาดลจิตดลใจให้เขามาคืนหนี้เรานะคะตัวนี้ช่วยคุณได้ค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีกำไรนะคะกำไรหินยูนาไคนะคะเป็นหินที่มีไพไลท์อยู่2เม็ดนะคะไพไลท์ก็บอกแล้วว่าเป็นหินดูดซับนะคะดูดเงินดูดทองส่วนยูนาไคนะคะเป็นหินที่บ่งบอกเกี่ยวเรื่องของโชคลาภเงินทองอาจารย์ทำไมไม่เอาหินอย่างอื่นมาให้บูชามั่งล่ะอ๋ออาจารย์เชื่อและมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความรวยค่ะมีเงินเท่านั้นนะคะเป็นตัวแก้ปัญหา 99.99% แก้ด้วยปัญหาการเงินล้วนๆค่ะดังนั้นถ้าคุณไม่รวยคุณจะเอาเงินที่ไหนไปแก้ปัญหานะคะดังนั้นลองบูชาไปสิคะนะและช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นนะคะคุณบูชาไม่ว่าจะเป็นจี้นะคะจี้หยดน้ำจี้หัวใจจี้แก้ข้อมังกรรวมไปถึงอันนี้นะคะนี่ก็คือจี้เหมือนกันเนาะนะคะประมาณนี้นะแล้วก็จี้นะคะกำไรไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะ1เส้นนะคะ1รายการอาจารย์แจกแถมสูตรใช้ได้ตลอดชีพนะคะ
สามารถเช็คถอยหลังเลข7ต่อไปได้เลยนะคะว่ามันเข้าจริงไหมนะคะ3ตัวบน3ตัวล่างเข้าจริงหรือไม่จริงกล้าท้าพิสูจน์ค่ะว่ามันเข้าทุกงวดเลยนะคะแล้วก็หินนะคะเต่านะคะเป็นเต่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพท่านใดที่มีอาการสุขภาพที่ไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามโดยเฉพาะโรคติดเตียงมันจะทำให้คุณมีสามารถที่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะคุณสวัสดิ์นะคะขออนุญาตใช้ชื่อเนาะนะคะได้บูชาหินของอาจารย์ไปนะคะแล้วก็บูชาปุ๊บถูกหวยปั๊บเลยค่ะจากที่ไม่ค่อยได้ถูกเลยเพิ่งมาถูกงวดนี้แหละหลังจากบูชาไปหรืออาจจะเป็นคุณหมวยนะคะบูชาจี้หยดน้ำอาจารย์ไปนะคะพอถูกหวยมาได้ 30,000 กว่าบาทนะคะแกก็มาบูชาสร้อยคอเพิ่มไปอีก1เส้นเป็นสร้อยแบบนี้เลยเหมือนของอาจารย์เลยนะคะประมาณนี้นะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยนะคะคุณรักก็ได้ค่ะนะคะคุณรักนี่ถูกหวยมา10กว่างวดแล้วค่ะหลังจากบูชากำไรเนี่ยนะคะเส้นจัมโบ้นี้ไปนะคะบูชากำไรจัมโบ้นี้ไปนะคะถูกหวยมา10กว่างวดแล้วค่ะนะคะแล้วคุณล่ะรออะไรอยู่ไม่ติดตามกับไม่มาตามพวกเราหรอคะนะคะจะรวยเฮงๆปังๆได้อย่างไรถ้าคุณไม่บูชาตัวนี้เข้าไปช่วยเสริมดวงของคุณนะคะโชคลาภวาสนาเงินทองสุขภาพจะไม่ทิ้งคุณไปเลยนะคะบูชาไปเนาะนะคะประมาณนั้นอย่าลืมนะคะอาจารย์แถมเรื่องของสุขการสักตัวบนให้กับคุณด้วยนะคะคุณสามารถเอาไปวิเคราะห์ได้เลยว่างวดนี้เลขตัวไหนคุณโดดเด่นขึ้นมาโดยเฉพาะงวดนี้มีเลข2กับเลข3อย่างแน่นอนค่ะลองดูนะคะมาแน่นอนค่ะนะแล้วก็เลข1ไม่ให้ทิ้งด้วยนะคะเลข1ก็สวยนะคะอาจจะเป็น20 30ได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะถือว่าเลขนี้โดดเด่นมากๆนะก็กระชั้นชิดกันมาเนาะนะคะก็ฝากฝังด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอาจารย์เปิดสอน24 25ดาวนำโชคสามารถจองล่วงหน้าได้เลยนะคะแล้วก็อาจารย์มีเรื่องของ Coffee Break อาหารให้ทานด้วยนะคะมีขนมนมเนยอาหารกาแฟให้ทาน Coffee Break กันนะคะจะได้ไม่หิวนะคะแล้วก็เรียนอย่างเข้มข้นมากๆเลยเพราะเราเรียนกันตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะตั้งแต่ 9:30 ถึง 5:00 นนะคะแล้วก็เราจะได้รวยอย่างมีเหตุมีผลมีหลักการหลักวิชาการเข้าไปผนวกกับการที่จะหาเลขดาวเด่นเข้ามาในงวดนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถที่จะเอาเลขทักษะพารวยของอาจารย์ต่างกับอาจารย์ทิพย์นะคะหรือเลขอายุย่างนะคะอายุย่างอักษรพยางค์ท้ายและอายุย่างของอาจารย์ศศิวเนตรเข้ามาหาหลักการดูว่าเลขตัวไหนมาแต่บอกได้เลยนะคะว่าจากที่เราอยู่ตรงนี้ร่วมมา2ปีกว่าแล้วเนี่ยเราพูดได้เลยว่าเลขของเราเข้าทุกงวดค่ะนะคะอยู่ที่คุณเลือกที่จะเดินตามทางเรามาหรือไม่นะคะก็กระชั้นชิดแล้วอย่าลืมนะคะ24 25อาจารย์เปิดสอนดาวนำโชคนะคะหรือท่านใดอยากสงสัยนะคะไม่มีโอกาสได้ร่ำได้เรียนอยากจะมาแต่มาไม่ได้อยู่ทางไกลปู๊ดถึงต่างประเทศได้ไหมก็ได้นะคะโทรมาปรึกษาเรานะคะงวดนี้เล่นอะไรดีมีโชคมีลาภไหมในปีนี้จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับตัวคุณจะต้องแก้ไขป้องกันหาทางให้กับจุดดวงชะตาคุณอย่างไรนะคะเขาบอกว่าการดูดวงไม่ได้งมงายนะคะการดูดวงคือการตั้งรับกับปัญหานะคะดวงดีนะคะทำหน้าที่ขวายคว้าค่ะให้มันมากมากมากไม่ใช่รอสวรรค์บันดาลมาแล้วก็นั่งเฝ้ามองมันไม่มีประโยชน์เลยนะคะแต่ถ้าดวงไม่ดีล่ะปีนี้คุณจะมีปัญหามีอุปสรรคมีอุบัติเหตุก็อยู่บ้านสิอย่าออกไปนอกอย่าขยันออกไปข้างนอกนะคะมันทำบุญปล่อยนกปล่อยปลานะคะบริจาคเลือดบริจาคโรงศพพระสงฆ์อาพาธอะไรก็ว่าไปนะคะอย่างน้อยจากหนักก็เป็นเบาเช่นหากคุณจะต้องเสียชีวิตอย่างเก่งก็แค่ขาหักนะคะหรือคุณแค่อย่างเก่งคุณอาจจะต้องเจอปัญหาเช่นเกิดอุบัติเหตุเช่นกระดูกหักขาหักก็อย่างเก่งแค่ตกบันไดเจ็บก้นแค่นั้นนะคะมันสามารถจะช่วยเหลือคุณได้วิธีการแก้ไขปัญหานะคะอาจารย์จะบอกคุณในช่วงของการดูดวงนะคะสนใจอย่าลืมนะคะโทรดูดวงก็ติดต่ออาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะรวมไปถึงเลขเด็ดในงวดของคุณเลขประจำดวงของคุณอาจารย์จะอ่านแผนที่ชีวิตตัวคุณว่าดวงเลขของคุณที่อยู่กับคุณในเดือนนี้คือเลขอะไรนะคะ
มีหลายท่านเลยนะคะที่ให้เลขไปแล้วก็ถูกอย่างเช่นคุณอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ละเขาก็บอกเขาว่าเลขในดวงของคุณนะคะมีเลข2532เดี๋ยวกันนะ1532นะคะปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาโทรมาก็คือเลข585เดี๋ยวกันนะ832823ที่งวดนั้นนะคะนะคะประมาณนั้นอาจารย์ก็บอกเขาไปว่างวดนี้ของคุณจะมีเลขนี้เลขนี้นะเขาก็ถูกค่ะนะคะแล้วคุณล่ะรออะไรอยู่ไม่ลองมาปรึกษาเลขในการทำนายดวงหรือเลขในดวงชะตาคุณมีเลขอะไรมั่งและช่วงนี้เกิดปัญหามากมายจะแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะติดต่อกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ได้เลยโดยตรงที่หมายเลขนะคะ090-928-2626นะคะคุณสามารถเอาเบอร์นี้เป็น ID ไลน์ได้นะคะรวมไปถึงสามารถเมมเบอร์นี้ไลน์ก็จะขึ้นด้วยอัตโนมัตินะคะติดต่อกับอาจารย์ต่ายโดยตรงนะคะแล้วก็คงต้องหมดเวลาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามพอกดติดตามปุ๊บระฆังจะขึ้นนะคะเมื่อระฆังขึ้นแล้วนะคะก็กดระฆังขึ้นตามไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อเวลามีอะไรคุณจะได้ไม่พลาดเพราะท่านหลายคนเลยนะคะโทรมาถามอาจารย์หาไลน์อาจารย์ไม่เจอหา YouTube ช่องอาจารย์ไม่เจอเจอแต่ของเก่าของใหม่ไม่เจอลองดูนะคะทำตามที่อาจารย์พูดไปนี้รับรองคุณไม่พลาดโอกาสแน่นอนนะคะแล้วพบกับอาจารย์ใหม่นะคะอย่าลืมนะคะ24-25อาจารย์เปิดสอนดาวนำโชคแล้วค่ะนะคะลองดูค่ะสวัสดีค่ะ